But I have assured them that we share all the sorrow, the sentiment. We will work closely with the provincial government, with the zoo, with Thaisai. Yeah, as I said, to find the problem.听到创创不幸去世的消息，我感到简直难以置信。因为不久前我刚刚到动物园来参加活动，我还看过创创，创创很健康，很活跃，很活泼。大家不知道创创是谁，本来我到六十岁啊，手上上写着一个马路啊，最近老搞那个卖地方，那个广告在马路啊，一个身上啊，他在读创创嘛，那个马路到感觉很伟。中国主管部门知道这个事情也非常重视，已经组织了一个专家团组，很快就会到达清迈，和我们泰方的专家一起开展联合调查。我理解呢，媒体呢对和公众对这个事情非常关注，但是呢，我希望呢，这个在真相就是这个实施情况调查清楚了，特别是比如说将来的这个尸检啊，这个结果调查清楚之前，我们的这个媒体呢也不要再过多的在这个去。这个渲染这个事情，我们根本的目的，大家都是其实都喜欢，这个创创喜欢大熊猫，但是呢，不要因为这件事情呢，反倒是呢，这个引起大家呢，这个对这个事情的一些负面的看法，甚至呢，再大一点的话，影响到我们两国之间在大熊猫这个共同研究方面的这些合作。จริงๆแล้วอ่ะผมก็ทราบดีว่าตอนนี้ทุกฝ่ายนะคะทั้งจีนแล้วก็ไทยนะคะแต่ทุกภาคส่วนก็ได้ตามเรื่องนี้ตามความคืบหน้าของปัญหาสาเหตุของการเสียชีวิตของช่องๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็รอผลนะคะผลสอบของทั้งผู้เชี่ยวชาญจีนแล้วก็ไทยร่วมกันให้สองฝ่ายร่วมกันทำงานก่อนนะคะแต่รับเมื่อไหร่ได้รับผลจะให้สังคมทราบอีกทีนะคะก่อนหน้านี้ขอให้สื่อมวลชนขอให้ทุกฝ่ายนะคะรอผลก่อนนะคะไม่งั้นตอนนี้ก็มีข่าวลือบ้างนะคะถ้าว่าเราขยายสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะคะคงจะมีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือทางด้านระหว่างจีนไทยนะคะไม่จำเป็นต้อง创创在清迈度过了16年幸福生活的这个时光，我们也希望让他安息。同时呢，当然我们也相信泰方呢一定会采取妥善的措施，照顾好林慧。现在
วช่วงช่วงก็ได้พักแต่ก่อนที่เชียงใหม่16ปีแล้วนะคะคือก็อยากให้เราไปอะไรกับเขานะคะก็ให้เสียชีวิตอย่างอบสนุกนิ่งแล้วสิ่งที่เหลืออย่างเช่นหลิงหุ่ยยังอยู่นะคะยังพักในเชียงใหม่อยู่นะคะเราก็ให้เขาให้สินสัตว์เขาให้ฝ่ายไทยนะคะดูแลหลิงหุ่ยอย่างดีนะคะกรณีที่มีแฟนคลับชาวจีนเรียกร้องอยากจะให้ส่งหลินคุยกับหลังจากที่ช่วงตาเป็นสุดยอดช่วง这个粉丝嘛，大家的听到这个中国的国宝啊，这个去世，大家肯定是都难以接受啊。有一些这个粉丝们呢，肯定也是担心林慧一个熊猫动物在泰国生活可能会孤单啊，这个情绪我觉得是可以理解的。但是呢，另一方面来讲的话，下一步这个林慧啊，还有我们这以后的这个两国之间的合作呀，都要等到这个事情处理以后，两国政府它是有谅解备忘录的，我相信会有一个妥善的这个解决办法。ก็เป็นความรู้สึกนะคะความผูกพันเป็นพิเศษของสังขารมันก็เหมือนมีที่ตั้งผู้แทนนะคะแล้วก็เข้าใจดีตอนนี้ให้รอให้ผลสอบไว้ก่อนนะคะผลให้ทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้นทำไทยนะคะแล้วก็ทั้งไทยร่วมการหาสาเหตุที่จริงนะคะของการเสียชีวิตของลิ้นไว้ก่อนช่วงไว้ก่อนนะคะสำหรับลิ้นปุ้ยนะคะแล้วก็เข้าใจดีบางครับก็รู้สึกว่าอยู่ตัวเดียวอยู่ที่นี่นะคะคือเวลารู้สึกเหงาแต่ว่าสิ่งที่เหลือนะคะเราคุยทีหลังเราเชื่อได้ว่าทั้งจีนและไทยนะคะเราจะพูดคุยหาวิธีที่จะเราจะคุยกันได้เลยค่ะ